เกิดขึ้นที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะปรากฏว่าถ่ายคลิปการบอกเล่าของเด็กนักเรียนป.5นะจ๊ะถูกพระระดับเจ้าอาวาสรูปหนึ่งเนี่ยซึ่งจำวัดอยู่ติดกับโรงเรียนเลยวัดกับโรงเรียนถ้าต่างจังหวัดมันจะอยู่ใกล้กันถูกต้องไหมฮะเพราะว่าจากวัดก่อนแล้วเงินทำบุญจากวัดเมื่อก่อนต้องไปสร้างโรงเรียนอันนี้คือเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นถูกต้องไหมทุกวันนี้โลกยุคใหม่เปลี่ยนไปแล้วโตเงินทำบุญจากวัดถ้าเหลือเยอะๆต้องไปสร้างโรงพยาบาลโรงพยาบาลปรากฏอันนี้คงจะเป็นวัดโบราณโบราณอ่ะมีโรงเรียนอยู่ด้วยครับอยู่ติดกันเลยแม่เจ้าอาวาสละเมิดทางเพศเนี่ยเด็กนะเหยื่อเป็นเด็กป.3โอ้โหเด็กมากนะเด็กป.3กับ9แล้วก็เด็กป.5หลายคนเลยโดยพระรูปนี้จะให้เงินคนละเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ฮะ30บาทโอ้โหค่าอาหารกลางวันทำไมน้อยจังเลยอ่ะ14 15เด็ก14 15ให้30หลังจากที่พระจะลวนลามเด็กเสร็จปุ๊บพระจะจ่าย30บาทฮะหลังก็ทำการอนาจารบรรดาญาติญาติเหยื่อเนี่ยได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีนะฮะครูเขาเล่าอย่างนี้ครับเขาบอกสาเหตุเนี่ยที่รู้เรื่องว่าพ่อมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งคุยเล่นกับหลายคนว่าหากอยากได้เงินอ่ะไปหาพระบัตรสิชื่อพระบัตรไปหาพระบัตรสิค่ะครูก็เลยแปลกใจนี่ทำไมอยากได้เงินต้องไปหาพระลูกเด็กก็เลยบอกว่ามีเด็กนักเรียนหลายคนอ่ะถูกพระรูปเนี้ยหลอกในลักษณะเช่นเนี้ยแล้วก็ทำหลายครั้งการกระทำของพระดังกล่าวเนี่ยถือว่าไม่ถูกต้องที่ทำกับเด็กชายนะครับแล้วก็เข้าข่ายล่วงละเมิดทางเพศค่ะนะฮะนายนำเกียรติจำปาทองเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเขาบอกหลังจากมีการแจ้งความเนี่ยส่วนหนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นเพราะเจ้าอาวาสเนี่ยป่วยเป็นโรคไส้เลื่อนครับแล้วก็ให้เด็กเนี่ยมานวดยาให้จริงๆเพราะตามคำบอกเล่าของเด็กเนี่ยเจ้าอาวาสเขาไม่ได้ละเมิดทางเพศนะแต่ปรากฏว่าหลังตกเป็นข่าวปุ๊บได้มีวัยรุ่นในหมู่บ้านจากอายุ15ถึง20กว่า20คนนะครับออกมาเปิดเผยว่านะแม่ไม่ใช่เด็กอาจเด็กๆอาจจะไปนวดแต่15ถึง20เนี่ยเคยถูกเจ้าอาวาสทำแบบเดียวกันแล้วก็จะไปแจ้งความด้วยเหมือนกันมาถึงตอนนี้พูดจากผู้ใหญ่บ้างมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่พระเป็นโรคไส้เลื่อนแล้วล่ะครับเพราะว่าการจงใจหรือตั้งใจทำเพื่อตอบสนองความใคร่ของตัวเองแล้วก็ยังไม่รู้อีกว่าจะมีนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่อีกกี่คนอะที่ยังไม่กล้าออกมาพูดซึ่งก็ว่าน่าจะมีอีกมากใช่ครับผมทางด้านผู้ใหญ่บ้านนะก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยเจ้าที่ที่รับผิดชอบเนี่ยก็ต้องเร่งออกมาหาความจริงให้กระจ่างนะครับโดยเร็วนะครับใครผิดก็ว่ากันไปตามผิดนะฮะปล่อยไว้จะทำให้ศาสนาเสื่อมลงมากกว่านี้นะครับเท่าที่สอบถามวัยรุ่นที่เคยถูกเจ้าวาดกระทำทั้งหมดไม่อยากเข้าวัดเพราะว่ายังมีภาพที่ติดตาตัวเองอยู่ครับนะโอ้โหปรากฏความคืบหน้าเนี่ยพระไปแล้วแก้วไปแล้วครับที่โคเว้นก่อนฮะคือหนีไปเลยเหรอหนีไปจำวัดที่วัดกุดโครนตำบลห้วยสำราญเนี่ยครับซึ่งเป็นวัดของเจ้าคณะตำบลเนี่ยเพื่อหนีกองทัพนักข่าวแล้วก็ต้องการให้กระแสเงียบก่อนศึกเถอะศึกเถอะนะฮะเขาบอกพระเนี่ยมีสีหน้าตกใจแต่หนีไม่ออกแล้วก็ยืนยันผ่านสื่อว่าฉันนะรู้ดีกฎของสงฆ์ถ้าไม่ใช่ผู้หญิงจะไม่ปาราชิกต่อให้ทำอนาจารนะนะก็ใช่แกมันก็ใช่มันถูกพระดูพระตอบสิฉันรู้กฎของสงฆ์ดีอ่ะถ้าไม่ใช่ผู้หญิงจะไม่ปาราชิกคือจะไม่สึกอ่ะแต่นี่เป็นเด็กผู้ชายให้มาจับอวัยวะเพศเฉยๆมันใช่หรอไม่ได้นะฮะซึ่งฟังเสียงพระมีไหมลูกมีไหมมีเสียงไหมไม่ มีคือนักข่าวต้องนักข่าวมันก็ไปสัมภาษณ์นักข่าวอึ้งแดดใช่ฉันรู้กฎของสงฆ์ดีถ้าไม่ใช่ผู้หญิงจะไม่ปาราชิกแต่นี่เป็นเด็กผู้ชายให้จับอวัยวะเพศเฉยๆพระบาทก็เคยบอกไว้ครับมดดำเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าไม่ใช่ผู้หญิงเนี่ยจะไม่ปราชิกแค่อาบัติเฉยๆถ้าปองอาบัติ20วันก็จะพ้นมลทินความผิดนั้นไม่แต่นี่ตอนนี้คืออนาจารเด็กนะอนาจารเด็กนี่ไงเหตุผลของเขาก็แปลกเหมือนกันมันก็ไม่ได้อยู่แล้วปรากฏว่าในระหว่างที่พระบาทเนี่ยกับเจ้าคณะตำบลเนี่ยกำลังนั่งคุยกับนักข่าวก็มีชาวบ้านที่ทราบข่าวเนี่ยพระบาทประจำวัดของเจ้าคณะตำบลเนี่ยก็เอาได้มาผูกข้อไม้ข้อมือพระบาทไว้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแล้วพระบาทเขายังว่าจะไม่สึกโดยเด็ดขาดคือทางด้านของนายเพทายนะคะเป็นผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดที่บุรีรัมย์นะคะก็บอกว่าเรื่องนี้ก็มีการประชุมหารือกันแล้วนะคะหลายฝ่ายเนี่ยก็มีการปรึกษากันซึ่งก็มีการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับพระแล้วก็ในฐานะที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วยแต่ว่ามีการแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาอนาจารเด็กเนี่ยซึ่งก็มีอายุไม่ถึง13ปีก็ถือว่าเป็นคดีที่รุนแรง
ก็เลยทำหนังสือถึงเจ้าคณะอำเภอนะคะเพื่อดำเนินการสึกพระบัตรนะคะออกจากการเป็นพระแล้วก็รายงานให้กับเจ้าคณะจังหวัดทราบเรียบร้อยสรุปต้องสึกนะเพราะว่าจริงๆแล้วต่อให้แบบไม่ผิดนะถ้าไม่ได้ทำเด็กผู้หญิงแต่มีคดีอ่ะก็ต้องสึกใช่ไหมล่ะมีคดีแชร์สดๆแชร์สดๆแชร์สดๆ